วัสดีค่ะสวัสดีเพื่อนๆทุกๆคนนะคะเปิดตัวกันที่ตลาดเช้าค่ะมื้อนี้พาทุกคนมายังตลาดเช้ามาตั้งแต่ตีห้าสี่สิบนาทีค่ะฝ่าพ่อในแจงอยู่พี่น้องเอ้ยคุณนะคะพามายังเลาะตลาดเช้าค่ะพืชพันธุ์ธัญญาหารนะคะอาหารการกินเพียบเลยค่ะพืชสวนพืชไร่นะคะผลผลิตทางการเกษตรนะคะข้าวต้มขนมอาหารสำเร็จรูปนะคะมีหมดค่ะผักผลไม้ขายทั้งปลีกและส่งนะคะแตกสดๆอยู่พี่น้องและนี่ค่ะสิ่งที่เราตามหาค่ะอึ่งอ่างจัดมา1ถุง1กิโลกรัมนะคะบ่ต้องซื้อหลายค่ะเพราะว่ามันเป็นอึ่งอย่างนะคะบ่ท่านค่ะเจ้าอึ่งเผาเบิดก่อนนะคะอึ่งเผาแม่ใครขนาดมาตีหา40ได้นี่ทุกคนยังบ่ท่านอึ่งค่ะข้าเจ้ามาเมาไปเบิดเมาไปขายว่าซั่นว่าโอ้ยเนาะเอาได้อึ้งมาแล้วเอาไปให้คุณยายจัดการค่ะส่วนเราก็มาเตรียมผักนะคะเข้าสวนหลังบ้านค่ะเก็บผักอันนี้ก็คือผักหอมป้อมหรือว่าผักชีนะคะเอาต้นเอาหากมันไปใส่ได้ค่ะเถาแหละกำลังเตรียมกระถางปลูกไม้ค่ะถึงแก่แต่ก็สวยอยู่นะคะเหมือนเราเลย บักพริกค่ะดกพุ่นนะได้เบี้ยมาตะน้ำมันพี่สาวตะทางหนองบัวลำพูนะคะหายเบี้ยมาไปขอเพิ่นนั่นแหละอันเทิงแบบเขียวนะคะซุปเปอร์ฮอตอันนั้นอันนี้แล้วเพิ่นเอาไห่มานะคะปลูกแววกะใหญ่จะเลื่อนเติบโตออกหน่วยบนสุดต้นแล้วเด้อค่ะอันเขียวๆก็ออกหน่วยแล้วนะมะเขือเทศบัดทีนี้ป้าเมื่อคืนฝนตกเบิ่งดูล่ะยังมีหยดน้ําอยู่เลยค่ะมื้อนี้บ่ได้หดน้ําบ่ได้หดสวนนะคะแล้วรับน้ําฝนธรรมชาติจากท้องฟ้านะคะมะเขือเลนดกดกค่ะเก็บแล้วเก็บอีกเก็บอีกเก็บแล้วนะคะออกหน่วยอยู่พอบัดนั้นค่ะตำบักฮุ้งนี่จนข้านแล้วนะคะทุกคนขนาดแจกเพื่อนบ้านก็แจกเด้อนี่อันเพื่อนบ้านก็เกรงใจเขาบอกอยู่ค่ะว่าเขามาเก็บได้เลยนะคะแต่ว่าเขาเจ้าย่านหมาค่ะมีหมาสองตัวมันบดดุดอกค่ะแต่ว่ามันเห่าเก่งนะคะถ้าเอิ่นซื้อมันก็งอแล้วค่ะแต่ว่าเขาเจ้าบอกว่าเกรงใจเห็นฮดเสาฮดแรงพิธีพิธันดูแลอันสิมาเก็บก็เกรงใจขอซื้อเสาสันโอ้ยเป็นยังอันไหนให้ฟรีใดก็ให้ค่ะแต่ว่าอันไหนให้ฟรีบ่ได้ก็ขายค่ะขึ้นชายใส่ไม่เอ่ยใส่บ่ใส่เก็บไปน้ําค่ะขึ้นชายนี่บ่ได้วานเม็ดบ่ได้อีหยังเลยเด้เนี่ยค่ะซื้อมาจากตลาดแล้วก็ตัดใบไปกินเหลือเหงามันแล้วก็เน็บไว้ค่ะแล้วก็เกิดมานี่เห็นบ่เฮาอันมัดนึง10บาท20บาทจังซี่นะคะเน็บไว้หลายกระทางมากๆนะคะเนี่ยไปเน็บอยู่หน้ากับพองกันบอกน้องเคงยกไปบ้านแม่อยู่มันมาย่อมเอาไปนะคะเนี่ยค่ะเก็บกินอยู่บ่เซานะคะยายก็เอาใส่ข้าวต้มให้อันไอ้ขี้นกินอยู่ตลอดนะคะเนี่ยค่ะเออเอากันไกลก็ถือมาอยู่ดอกค่ะแต่ว่าบ่สะดวกใส่เพราะว่ามือนึงถือกล่องเนาะดึงเอาค่ะเนี่ยค่ะต้นขึ้นชายสวยๆวันนี้ไม่ต้องรดน้ำนะคะประหยัดน้ำไปอีก1วันนะผักอีตูไทยค่ะหรือว่าใบกะเพรานะคะนะคะใบบ่ค่อยสวยปานใดว่าต้นมันเฒ่าแล้วนะคะแต่ว่าเฮาเก็บเม็ดมันไปห้อยไว้แล้วล่ะเกิดกําลังเป็นเบี้ยมาเตาะมาแตะอยู่นะคะกําลังเอาเปาะแอแปะขึ้นมาเดี๋ยวถ้าต้นใหญ่ต้นสวยแล้วก็จะย้ายออกไปค่ะก็จะมีใบกะเพราสวยๆเนาะตอนแรกก็ตัดอันดอกตัดยอดตัดหยังเขามันก็แตกใหม่ดอกค่ะตอนหลังกินบ่ทันบ่ได้ตัดจังซี่นะคะเพ้อบัดเดียวเฒ่าเลย แต่ว่ายอดนี่ยังหอมเลยเด้อค่ะกะเพราบานๆใบน้อยๆหอมหอมใส่ยุบเดียวนี่ก็คือว่าจามฮัดเชยไปเลยค่ะเนี่ยค่ะอันนี้ถ้าได้ตัดแต่งนี่ก็แตกไหมขึ้นมาอยู่ด้วยค่ะนี่เพราะนั้นเราก็เลยบ่ได้ทางถิ่งนะคะปล่อยไว้สิล่ะก็พ่อได้เก็บอยู่ค่ะย่ำอันจุจะหาแลนเนาะย่ำอยากกินผัดกะเพราย่ำอยากเอาใส่ผัดเผ็ดนั่นนี่จังซี่นะคะใส่ออมก็ได้ด้วยค่ะใส่ครัวหนูจังซี่นะคะ นี่พ่อได้กินอยู่อันนี้ก็คือยอดมะขามค่ะเก็บน้ำหัวน้ำสวนนี่ล่ะค่ะนี่มะขามปลอดสารพิษผุดแล้วคือสิบ่มีผู้ใดเอาหวานเอายามาสีดอกตี้เนาะมันบ่อยู่หัวค่ะอยู่หัวแดนหัวกันกับไทพี่น้องนี่แหละนะคะเก็บเลยใบมะขามนะคะเอาใส่ต้มอึ่งพอมันลอยอองลองแองแรงซึ่งนี่แหละจ้าถ้าความสมอีหลีแล้วก็มาจากมะขามเป็นหน่วยผุดละใส่มะขามเปียกด้วยนะคะนี่หวังว่าผักเข้าสีครบแล้วนะตะไคร้ใบมะกรูดนะค่าผักอีตูไทยอันใดอีกนั่นแหละเตรียมแล้วล้างหั่นไว้เรียบร้อยแล้วค่ะเดี๋ยวจะทำการต้มนะคะทีนี้มีคุณยายคอยกำกับค่ะอึ่งอ่างนี่ยายเอาไปล้างเอาไปแซ่เกลือนะคะแล้วก็เอาไปลวกนะคะเรียบร้อยแล้วอันใดพ่อเอาขี้ออกแล้วเก่าออกนะคะ
ข้างหม้อค่ะบะที่นี่ใส่เครื่องลงไปค่ะตะไคร้ใบมะกรูดหอมแดงกระเทียมพริกนะคะบ่ต้องตําเด้อค่ะแค่หั่นๆแล้วก็รากผักชีด้วยใส่ลงไปปิดฝาหม้อไว้รอให้เดือดค่ะนี่เริ่มเดือดแล้วหม้อเดือดแล้วเดี๋ยวเฮาก็จะเติมอึ่งอ่างลงไปเลยนะคะผู้ใดบ่กินอึ่งนี่โอ้ก็ดีค่ะมันหามกันบ่ได้เด้อค่ะมาส่วนให้กันกินบ่ได้แบบหมายถึงว่าผู้เพิ่นบ่กินเนาะบางคนอาจสิบ่กินด้วยความสงสารขยะขยงขี้เดียดหรืออีหยังก็สร้างก็คือเหตุผลของเพิ่นเนาะซุ่มกินบัดนี้ซุ่มกินก็โอ้ยแซ่บหลายนั่นล่ะค่ะมันว่ากันบ่ได้นะคะเด้ออย่าว่ากันบ่ต้องคนหลายนะคะใส่อึ่งอ่างแล้วก็ใส่ใบกะเพราใส่ใบบักขามแล้วก็ปิดฝาไว้รอให้เดือดค่ะเฮาสิเที่ยวเปิดเที่ยวปิดฝาอยู่นี่ล่ะทุกคนรอให้เดือดรอให้เดือดจักประมาณ5นาทีค่ะนี่5นาทีผ่านไปปรุงมาที่นี่โอ้โหอึ่งไข่องลองแองแรงอยู่ค่ะไข่ที่หมายถึงพองนะคะแต่ว่าในท้องเขานี่บางโตก็มีไข่บางโตก็บ่มีไข่นะคะย่ายพิสูจน์แล้วนะคะมันว่าไข่เขาเลยบ่สื่อหลายแหละเดี๋ยวถ้ามีโอกาสคนจับมาขายอีกเขาจะไปสื่อโตไข่ๆมาเลยนะคะต้องไปตั้งแต่4:00ค่ะรอบต่อไป ไป4:40เนาะหอดบ่ได้เลือกแต่ว่าหลายนะคะมีหลายเจ้าหลายหลานแต่มันบ่มีโตแบบว่าอ้วนๆไข่ๆนะเป็นโตจ้อยๆประมาณนี้แหละเอาค่ะมาปรุงกันเลยนะคะใส่มะขามเปียกลงไปค่ะมะขามเปียกตามด้วยผงวิเศษค่ะใส่ตามใจชอบนะคะป้านั่นว่ากินคลีนโอ้ยจักป้าแดกจักอีหยังคลีนเป็นมือค่ะเอาตามด้วยน้ำปลาค่ะ2ทัพพีพุ่นน่ะโซเดียมโซเอ่ยบ่ต้องยั่งตามลงไปแล้วบ่แล้วค่ะรสดีอีกอุ๊ยแนวใดมันสิแซ่บสินัวใส่ลงไปค่ะประมาณนี้ค่ะคนน้อยนึงค่ะบ่ต้องคนหลายถึงคนหลายก็บ่เละดอกค่ะอึ่งบ่แม่นแนวอื่นนะคะอึ่งอ่างมันบ่เละนี่เสร็จแล้วปิดฟ้าค่ะปิดฟ้าต่ออีก10-20นาทีนะคะประมาณ20นาทีให้เขาเปื่อยๆเนี่ยตามด้วยพริกขั่วค่ะนี่พริกแห้งขั่วหอมส่วนที่เหลือในกระทะด้านขวามือนั่นก็ขั่วไปตําค่ะตําแจ่วเฮ็ดพริกป่นไว้เสร็จแล้วเด้อค่ะโอ้ยคุณยายตักไปพิสูจน์ค่ะพิสูจน์ก่อนว่าสิแซ่บหรือสิบ่แซ่บนะคะกันเด้อมาเด้อไปแล้วค่ะคุณย่ายสร้างกุ้งสูงสุดของเฮานะคะที่จริงเป็นคุณอาด้วยค่ะพาลูกพาหลานเอิ้นย่ายกันเลยเอิ้นย่ายไปน้ำกันเลยค่ะเพิ่นกินแล้วค่ะกินตลอดเช้านะคะประมาณ8:00-9:00นะคะอันนี้มาอุ่นกินไหมด้วยค่ะนี่ขณะนี้เวลาเที่ยง40นาทีค่ะแซ่บบ่แซ่บก็ต้องแซ่บละค่ะวันนี้เพราะว่าเลทเวลากินมาหลายเติบแล้วนะคะเพื่อนๆได้หยังกินน้อได้กินต้มอึ่งกันไปค่ะปีนี้มาสดน้ำกันเด้อค่ะฝนหนาต้องได้แก้แค้นค่ะต้องได้กินอึ่งเผาแม่ไข่สำหรับฝนนี่กินอึ่งยางไปก่อนนะคะบางคนว่าโอ้ยอยู่มองนันเดมองนีเดข้าเจ้าคายอยู่บ่ได้ไปค่ะรอบหนาต้องไปตะตี4ค่ะทุกคนหรือว่าผู้ใดไปจับมาได้หลายอยากเอามาแบ่งขายให้ก็เรียนเชิญนะคะขอเป็นอึ่งเผาๆตัวไข่ๆเด้อขอบคุณที่รับชมนะคะเพื่อนๆขอให้มีความสุขกินข้าวแซ่บนอนหลับหนาใสมีเงินใสทุกคนค่ะสวัสดีค่ะ